ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอใช้อาวุธเทวะแล้วผู้คนพากันส่งเสียงโห่ร้องออกมานี่ก็เพราะว่าไม้เท้ามังกรนี้ถือเป็นอาวุธพิทักษ์สำนักสถานเทเวศซึ่งไม่มีอะไรสามารถรับพลังทำลายล้างของมันได้แม้ว่าจะไม่สามารถใช้งานพลังที่แท้จริงของมันได้แต่กายาสึกร่างคนยักษ์ของเย่ชิงควงที่ผสานเข้ากับมันก็มากพอจะใช้น้ำหนักที่ไร้ที่ติของมันทุบหลงเฉินให้ตายคาที่ได้ง่ายๆหนึ่งในยอดฝีมือได้ส่งเสียงออกมาดาบมังกรมารจันทราที่หายไปก่อนหน้านี้ได้ถูกเรียกกลับคืนมาอีกครั้งครั้งนี้หลงเฉินถือมันเอาไว้ด้วยมือเดียวก่อนที่จะมีเสียงของมังกรมารจันทราดังขึ้นในห้วงจิตของเขาว่ามันคืออาวุธเทวเทียมแต่เจ้าหนูนี่ยังไม่สามารถใช้งานพลังที่แท้จริงของมันได้มันก็แค่เพิ่มพลังโดยอาศัยไม้เท้านั่นก็เท่านั้นในกรณีเช่นนี้ข้าจะไม่ลงมือเช่นเดียวกันหากว่าเจ้าไม่สามารถเอาชนะมันได้ก็ฆ่าตัวตายเสียเถอะนะพร่ำมากจริงๆหลงเฉินเย่หยันออกมาอย่างเย็นชาเพราะเขาไม่ได้คิดจะพึ่งพาพลังของมังกรมารจันทราอยู่แต่แรกแล้วตัวเขาไม่เคยเกรงกลัวด้านพลังกำลังของใครหน้าไหนทั้งนั้นดาบสีดำทมิฬได้แปรเปลี่ยนกลายไปสายฟ้าสีดำที่พุ่งออกไปปะทะเข้ากับการโจมตีของอีกฝ่ายอย่างจังเมื่ออาวุธเทวะทั้งสองชิ้นอัดกระแทกเข้าใส่กันก็ทำให้ฟ้าดินถึงกับเปลี่ยนสีไปอย่างฉับพลันนี่แหละคือปรากฏการณ์ที่สร้างขึ้นจากการปะทะกันของสุดยอดอาวุธที่แข็งแกร่งไม่ว่าจะเป็นไม้เท้ามังกรหรือดาบมังกรมารจันทันราก็ล้วนไม่ได้ใช้พลังที่แท้จริงของมันแต่อาศัยเพียงความแข็งแกร่งของอาวุธเท่านั้นหลังจากที่การโจมตีของทั้งสองได้ปะทะกันก็มีเสียงหนึ่งถูกส่งตามออกมาพร้อมพบกับร่างหนึ่งที่กำลังลอยเคว้งออกไปไกลก่อนที่จะกระแทกกับพื้นจนเกิดเป็นคลื่นพลังที่กวาดออกไปรอบๆนี่มันเป็นไปได้อย่างไรกันผู้คนทั้งหลายได้แต่ผงะไปหลังจากที่พบว่าคนที่ถูกกระแทกจนปลิวออกไปไกลนั้นไม่ใช่ใครอื่นนอกเสียจากผู้ที่มีความมั่นใจเต็มเปี่ยมอย่างเย่ชิงควงขนาดมีอาวุธเทวะอยู่ในมือแล้วก็ยังถูกกระแทกปลิวออกไปไกลอยู่ดีเนี่ยนะผู้คนแทบจะกลายเป็นบ้าไปนี่หลงเฉินมันแข็งแกร่งขนาดไหนกันดูเหมือนว่าดาบทมิฬในมือของหลงเฉินเองก็น่าจะเป็นอุปกรณ์ระดับเดียวกันหนึ่งในผู้คนที่พอมีประสบการณ์ได้ส่งเสียงออกมาอย่างไรก็ตามตอนนี้ทุกคนกลับไม่มีใครกล้ามีความคิดที่ชั่วร้ายหรืออิจฉาริษยาใดๆเพราะว่าสิ่งที่หลงเฉินกำลังแสดงออกมามันทำให้พวกเขารู้สึกหวาดกลัวหลังจากที่หลงเฉินได้ส่งการโจมตีออกไปแล้วก็ได้เอาดาบพาดกลับมาไว้ที่บ่าของตัวเองอีกครั้งเขาได้แต่มองไปทางร่างของเย่งควงที่กำลังคลานกลับขึ้นมาจากกองดินพลางพูดออกมาด้วยน้ำเสียงที่ขออภัยว่าขอโทษด้วยจริงๆเมื่อครูเจ้าพูดว่าอะไรนะข้าได้ยินไม่ค่อยชัดเลยพลังที่สามารถทลายสวรรค์ถล่มปฐพีอะไรนะไหนเจ้าลองพูดให้ข้าฟังอีกสักทีจะได้หรือไม่นี่มันเป็นการตอกหน้ามันเป็นการตอกหน้าอย่างแรงเพราะเมื่อคิดถึงคำพูดก่อนหน้านี้ของเย่ชิงควงแล้วก็ทำให้ตระหนักได้ว่ามันเป็นการตบหน้ากลับอย่างจังตอนนี้ใบหน้าของเย่ชิงควงนั้นดูซีดลงอย่างเห็นได้ชัดเนื่องจากคำพูดของหลงเฉินมันทำให้เขารู้สึกอับอายขายหน้าเขาแทบจะอยากขุดหลุมฝังกลบตัวเองเอาไว้โดยที่ไม่กลับขึ้นมาอีกเลยเมื่อมองออกไปยังสภาพของเย่ชิงควงที่แทบจะคลั่งก็ทำให้ฉากวนหยาและเพิงหวานเฉิงได้แต่มองไปทางกันและกันก่อนที่จะพยักหน้าของพวกเขามันเป็นเวลาเดียวกันนี้เองที่ทั้งสองคนได้เคลื่อนไหวปรากฏกระบี่สีเหลืองเข้มขึ้นในมือของฉากวนหยานขณะที่ในมือของเพิงหวานเฉิงได้คว้างาวศึกสีทองเอาไว้อาวุธของทั้งสองคนล้วนส่งแรงกดดันอันน่าสะพรึงกลัวออกมาแน่นอนว่ามันคืออาวุธเทวะทั้งสองคนได้พุ่งเข้าหาทางหลงเฉินพร้อมทั้งส่งการโจมตีออกไปด้วยความเร็วที่สูงถึงขีดสุดสวรรค์นี้ผู้วิวัฒวัตขอบเขตพันเทเวกลับโจมตีทีเผลอใส่คนคนเดียวเนี่ยนะผู้คนที่อยู่โดยรอบแทบไม่อยากจะเชื่อสายตาของตัวเองเพราะว่านี่มันหน้าไม่อายเกินไปไหมพวกเขาไม่ได้รู้เลยว่ามีเพียงฉักวันหยาและเพิงวันเฉิงที่เคยได้สู้กับหลงเฉินเท่านั้นถึงจะรู้ซึ้งถึงความน่ากลัวที่แท้จริงของหลงเฉินการต่อสู้อย่างดุเดือดของหลงเฉินและเย่ชิงควงนั้นไม่ได้ใช้ไพ่ตายอะไรออกมาเลยแม้ว่าพวกเขาทั้งสองคนจะตัดผ่านขอบเขตพันเทวะกันหมดแล้วก็จริงแต่ก็ยังไม่ได้ปรับสมดุลถึงได้ทำให้พลังที่สามารถใช้ออกมามีอยู่จำกัดเมื่อเห็นกับตาว่าหลงเฉินแข็งแกร่งได้ถึงขนาดนี้ก็ทำให้ความมั่นใจที่เคยมีได้แปรเปลี่ยนกลายเป็นความกระวอนกระวายแม้ว่าหลงเฉินอาจจะดูเหมือนไม่มีอะไรมากแต่ก็ไม่มีใครรู้เลยว่าเขายากจะอย่างถึงขนาดไหนจะเลียนแบบใครก็ไม่ว่าแต่กล้าเลียนแบบนิสัยของพวกตัวหน้าไม่อายแบบหอโลหิตสังหารนี่พวกเจ้าทำให้ข้ารู้สึกผิดหวังจริงๆหลงเฉินหมุนตัวของเขาพร้อมทั้งฟาดฟันมังกรมารจันทราออกไปปะทะเข้ากับอาวุธของทั้งสองคน
พื้นดินถึงกับหลักสลายหายไปขณะที่ร่างของหลงเฉินยังคงยืนอยู่อย่างนั้นโดยที่ไม่ขยับเขยื้อนแม้แต่น้อยไซหัวไปหลงเฉินส่งเสียงคำรามออกมาก่อนที่ดาบมังกรมานจันทราในมือของเขาจะกระแทกร่างของฉากวนหยาและเผิงหวานเฉิงปลิวออกไปไกลตั้งแต่ที่จุดดาราผนึกเทวะได้ดูดกลืนต้นกำเนิดวิญญาณฟ้าดินของสำนักกฎสยบสวรรค์ไปก็ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ขึ้นกับร่างกายของเขาความแข็งแกร่งของตัวเขายิ่งเพิ่มสูงขึ้นอย่างมหาศาลยิ่งไปกว่านั้นคือจุดดาราผนึกเทวะที่อยู่ภายในห้วงจิตของเขายังคงค่อยๆดูดกลืนต้นกำเนิดวิญญาณฟ้าดินของหอโลหิตสังหารไปอย่างช้าๆการเปลี่ยนแปลงของจุดดาราทั้ง5มันทำให้เคล็ดกายานวดาราของเขาเปลี่ยนแปลงไปเช่นกันตอนนี้ความแข็งแกร่งของเขาอยู่ในระดับที่ไม่สามารถประเมินได้มันเป็นสิ่งที่เขาได้รับรู้หลังจากที่ระเบิดพลังทั้งหมดออกมาฉากวนหยาและเผิงหวานเฉิงที่มีความได้เปรียบได้พละกำลังกลับถูกหลงเฉินกระแทกปลิวออกไปไกลโดยที่ไม่สามารถทำได้แม้กระทั่งต่อต้านเลยด้วยซ้ำเมื่อเห็นกับตาว่าหลงเฉินสามารถใช้ดาบธมินในมือกระแทกผู้วิวัฒสวรรค์ทั้งสองคนจนปลิวออกไปไกลก็ทำให้ทุกคนต่างคิดอยู่ภายในใจว่าหลงเฉินคนนี้มันท้าทายสวรรค์อย่างแท้จริงคงไม่มีใครในระดับเดียวกันที่เป็นคู่มือของเขาได้อีกแล้วการโจมตีเดียวกลับสามารถกระแทกทั้งสองคนปลิวออกไปก่อนที่หลงเฉินจะเปลี่ยนการตั้งท่าเป็นใช้สองมือจับดาบเอาไว้เขาได้หมุนตัวก่อนที่จะฟาดฟันดาบทมินในมือออกไปอย่างสุดแรงมันเป็นเวลาเดียวกันกับที่เย่ชิงควงได้พุ่งเข้ามาพร้อมๆกับไม้เท้ามังกรขดในมือและกระแทกเข้ากับการโจมตีนี้อย่างจังเย่ชิงควงกระอักเลือดออกมาไม่หยุดก่อนที่จะถูกการโจมตีของหลงเฉินอัดจนปลิวออกไปด้วยสภาพนิ้วมือที่ฉีกออกจึงทำให้เลือดไหลซิบออกมาไม่หยุดไอ้บัดซบมันเป็นเพราะว่าข้าอยู่ในช่วงคอขวดถึงไม่สามารถใช้ศักยภาพในการต่อสู้ทั้งหมดได้ก็เท่านั้นแต่ในเมื่อเจ้ามันรนหาที่ตายงั้นข้าจะให้เจ้าได้ตายอย่างมีความสุขเองเย่ชิงควงส่งเสียงกูร้องคำรามออกมาก่อนที่สภาวะพลังภายในร่างของเขาจะพุ่งออกมาไม่หยุดก่อนที่จะทำให้ฟ้าดินเปลี่ยนสีไปโลกทั้งใบถึงกับมืดลงภายในชั่วพริบตาสวรรค์นี่มันสัตว์ประหลาดอะไรกันหนึ่งในผู้คนได้ส่งเสียงโห่ร้องออกมาเพราะไม่คิดเลยว่าจะตัดผ่านระดับพลังในตอนนี้นี่เขาคิดจะก้าวข้ามทันสวรรค์ตอนนี้เนี่ยนะนี่เขาคิดจะเอาชีวิตของทุกคนในเมืองนี้ไปเสี่ยงด้วยงั้นหรือรีบหนีออกไปเร็วหนึ่งในยอดฝีมือส่งเสียงออกมาด้วยสีหน้าที่เปลี่ยนไปอย่างใหญ่หลวงสวรรค์นั่นมันทันเมคาเขากำลังจะก้าวข้ามทันสวรรค์ที่นี่นี่มันทุเรศเกินไปแล้วเขาคิดจะฆ่าทุกคนที่นี่เลยหรือไงหนึ่งในยอดฝีมือส่งเสียงกูร้องออกมาด้วยความโกรธสนามรบของหลงเฉินและคนอื่นๆนั้นอยู่ห่างออกไปจากตัวเมืองตรงส่วนประมาณหมื่นลี้แต่ทันเมคากำลังแผดออกไปปกคลุมพื้นที่กว่าแสนลี้เอาไว้อย่างฉับพลันหากว่าอยู่ในอาณาเขตของทันเมคานี้ก็จะทำให้ทุกคนโดนทันอัศนีไปด้วยตัวเย่ชิงควงนั้นอยู่ในขอบเขตมรดกชาติแล้วดังนั้นทันสวรรค์ที่เขาจะต้องได้รับคือทันเทวะยิ่งไปกว่านั้นคือผู้วิวัฒสวรรค์เองก็จะมีทันอัศนีที่ทรงพลังกว่ามากหากว่าถูกมันพุ่งเป้าเข้าใส่ก็ถือว่าจบเหตุกันพอดีนี่ทำให้สถานที่แห่งนี้ตกอยู่ในความโกลาหลอย่างรวดเร็วยอดฝีมือทั้งหลายต่างพากันหันหลังหนีไปแต่คนที่อ่อนแอนั้นมีความเร็วที่ต่ำกว่ามากที่น่าตกตะลึงที่สุดคือภายในเมืองนี้ยังมีครอบครัวของยอดฝีมืออยู่อีกมากมายและหลายคนอยู่ในขอบเขตก่อฟ้าเท่านั้นนี่ยังไม่นับรวมเหล่าผู้อาวุโสและเด็กเล็กทั้งหลายระหว่างที่ทุกคนกำลังวุ่นกันอยู่นี้มีเสียงฟ้าร้องคำรามอย่างดังถูกส่งลงมาจากฟากฟ้ามันเป็นสัญญาณที่แสดงให้เห็นว่าอีกไม่นานมันก็จะส่งทันอัศนีลงมาจบกันไม่ทันแน่ๆหลายๆคนแสดงสีหน้าที่สิ้นหวังออกมาโดยเฉพาะยอดฝีมือขอบเขตก่อฟ้าลงไปที่ไม่สามารถหนีไปได้ทันแม้ว่าทันสวรรค์นี้จะเป็นของเย่ชิงควงก็จริงแต่หากว่าถูกมันตรวจพบก็จะต้องเผชิญหน้ากับหายนะเช่นเดียวกันภายในเมืองใหญ่นี้ต่างมีเสียงกู่ร้องคำรามด้วยความโกรธถูกส่งออกมาพร้อมๆกับเสียงร้องระงมของเด็กๆและสตรีชายคนนี้มันสมควรตายภายในดวงตาของจือเย่นได้ส่องประกายจิตสังหารออกมาพร้อมทั้งเตรียมจะก้าวออกไปจากราชรถนี้ไม่ต้องรีบร้อนไปหรอกอาจารย์นำเอาฉินเจ็ดสายสยบห้วงสมุทรมาด้วยพวกเขาจะไม่ได้รับอันตรายใดๆอย่างแน่นอนสตรีโฉมงามได้พูดออกมาด้วยรอยยิ้มขณะที่คว้าร่างของจือเยี่ยนเอาไว้ทว่าสำนักสถานเทวะนี้ทั้งศิษย์และอาจารย์ล้วนเป็นพวกไม่เอาอ่าวจริงๆนั่นแหละรุ่นเยาว์ก้าวข้ามทันสวรรค์ก็จริงแต่ผู้อาวุโสกลับยืนดูอยู่เฉยๆอย่างไม่แยแสฝ่ายธรรมะในตอนนี้มันไม่ใช่ฝ่ายธรรมะที่เคยเป็นอยู่ก่อนหน้านี้เลยจริงๆ
สตรีโฉมงามได้มองออกไปพร้อมทั้งพูดออกมาด้วยสีหน้าที่ซับซ้อนมันเป็นเพราะทั้งราชรถได้ถูกเคลือบเอาไว้โดยค่ายกลปิดกั้นความลับสวรรค์ดังนั้นจึงไม่ต้องเกรงกลัวทันสวรรค์นี่ทำให้ไม่มีความจำเป็นต้องหลบออกไปจากที่นี่ทว่ายอดฝีมือทั้งหลายที่แม้จะอยู่กระจายตัวออกไปแต่ก็มีหลายคนที่ไม่ได้หลบออกไปพวกเขาคว้าเอาอุปกรณ์บรรพชนที่สามารถป้องกันความลับสวรรค์ออกมาไม่ก็ใช้ค่ายกระปกป้องตัวเองเอาไว้ช่วยพวกเราด้วยเรายังไม่อยากตายเหล่ายอดฝีมือทั้งหลายภายในเมืองตรงส่วนต่างพากันส่งเสียงโห่ร้องออกมาเพราะหวังว่าจะได้รับการคุ้มครองจากยายอดฝีมือเหล่านี้หากว่าทันสวรรค์นี่ดึงเอาเมืองนี้เข้าไปเกี่ยวด้วยก็จะทำให้ทันเทวะแปรเปลี่ยนกลายเป็นทันเชื่อมโยมโลกแทนอย่างแน่นอนเจ้าเย่ชิงควงนี่มันเป็นสัตว์นรกจริงๆหากว่าเป็นเช่นนี้ข้าคงจะต้องเอากำไรทั้งหมดที่ทำได้ในช่วง2ปีนี้โยนทิ้งไปเปล่าๆเจิ้งเหวินหลงที่อยู่ภายในเมืองได้แสดงสีหน้าที่เจ็บปวดออกมาเพราะเห็นได้ชัดว่าหากเขาเปิดการทำงานของค่ายกลก็จะเผาผลาญทรัพยากรไปเป็นจำนวนมากระหว่างที่ทันเมคากำลังก่อตัวขึ้นและกำลังจะส่งทันอัศนีลงมาก็มีภาพร่างคมดับพุ่งทะลวงผ่านม่านฟ้าไปและฉีกม่านฟ้าออกจากกันนี่ทำให้ทันเมคาที่ก่อตัวขึ้นเมื่อครู่ได้สลายหายไปราวกับว่าเป็นคนที่กำลังจะฉี่แต่ถูกเตะก้นอย่างจังถึงได้อั้นฉี่เอาไว้นี่หลงเฉินเขาโจมตีใส่ทันเมคานี่เขาบ้าไปแล้วหรือไงกันหลังจากที่ทุกคนได้แต่ผงะไปก็พบว่าเจ้าของการโจมตีเมื่อครู่เป็นของหลงเฉินคมดาบของเขาได้ทำลายทันเมาเขาไปและทำให้ต้องใช้เวลาอีกพักหนึ่งถึงจะก่อตัวขึ้นมาใหม่ได้อีกครั้งทว่าหลังจากที่มันก่อตัวขึ้นมาก็จะผสานเจตจำนงแห่งวิถีสวรรค์เอาไว้ด้วยนี่จะทำให้พลังทำลายล้างของมันเพิ่มสูงขึ้นยิ่งกว่าเก่าภาพร่างคมดาบยังคงพุ่งผ่านออกไปพร้อมทั้งกระแทกเข้าใส่ร่างของเย่ชิงควงจนร่างของอีกฝ่ายลอยเคว้งออกไปไกลหลงเฉินยังคงไล่ตามไปก่อนที่จะโจมตีเข้าใส่3ครั้งติดๆกันทำให้เย่ชิงควงกระอักเลือดออกมาไม่หยุดและทำให้ร่างของเขาปลิวออกไปไกลจากอาณาเขตเมืองตรงส่วนนี้หลงเฉินเขากำลังซื้อเวลาให้พวกเราหนีเขากำลังช่วยชีวิตของพวกเราเอาไว้มันเป็นตอนนี้เองที่มีหนึ่งในยอดฝีมือได้ตระหนักถึงเป้าหมายของการกระทำนี้ระหว่างที่ทันอัศนีกำลังจะผ่านลงมาก็ถูกการโจมตีของหลงเฉินทำลายไปอีกครั้งครั้งนี้ฟ้าดินส่งเสียงคำรามออกมาอย่างดังก่อนที่ม่านฟ้าจะถูกปกคลุมเอาไว้ด้วยม่านสายฟ้าที่ทำให้ฟ้าดินสั่นไหวอย่างต่อเนื่องตายหลงเฉินนี่มันจะรนหาที่ตายหรืออย่างไรกันหมดกันการลงทุนของข้าเจิ้งเหวินหลงได้แต่มองออกไปยังม่านสายฟ้าที่อยู่ห่างออกไปด้วยความรู้สึกสิ้นหวังหลงเฉินส่งการโจมตีออกไปใส่ทันอัศนีไม่ใช่แค่เพียงครั้งเดียวนี้ทำให้สวรรค์พิโรธจึงส่งผลให้เขาถูกทันอัศนีเพ่งเล็งอย่างสมบูรณ์ท้ายที่สุดมันเลยกลายเป็นเขาและเย่ชิงควงที่ต้องก้าวข้ามทันอัศนีนี้ทว่าหลงเฉินยังไม่ได้ตัดผ่านระดับพลังของเขาอยู่ในขอบเขตมรกตชาติขั้นสูงสุดเท่านั้นนี่ทำให้การกระทำของเขาไม่ได้ต่างอะไรไปจากการรนหาที่ตายเปล่าๆชายผู้ที่กล้าหาญและมีจิตใจที่เมตตาแม้ว่าภายนอกอาจจะดูเหมือนไม่แยแสแต่กลับซ่อนจิตใจที่ดีเอาไว้อยู่ภายในต่อให้หลงเฉินต้องตายไปก็จะกลายเป็นวีรบุรุษที่เป็นที่จดจำของทุกคนฝ่ายหนึ่งกลับเป็นคนที่ได้รับความพ่ายแพ้แต่ไม่ยอมรับมันถึงได้เรียกเอาทันอัศนีลงมาเพื่อพยายามจะฆ่าศัตรูของตัวเองด้วยวิธีอันต่ำช้าและน่ารังเกียจส่วนอีกคนยอมตั้งตนเป็นศัตรูกับทันอัศนีเพื่อช่วยเหลือคนส่วนใหญ่โดยที่ไม่ได้เกรงกลัวความตายเขาใช้ชีวิตของตัวเองแลกชีวิตของผู้บริสุทธิ์ทั้งหลายนี่มันต้องเป็นคนที่กล้าหาญขนาดไหนกันตอนนี้หลงเฉินได้ไล่เย่ชิงควงออกไปจากเมืองตรงส่วนนี้แล้วแม้ว่าจะยังอยู่ในรัศมีของท่านอัศนีแต่ก็อยู่ห่างไกลออกไปจากแกนกลางของมันมากนี่จะทำให้เมืองนี้ไม่ได้รับผลกระทบใดๆและทำให้กลุ่มผู้บริสุทธิ์ที่หนีไม่ทันรอดชีวิตพวกเขาได้แต่มองออกไปยังร่างที่อยู่ห่างไกลออกไปด้วยความรู้สึกที่ซาบซึ้งจากใจจริงนี่ก็เพราะว่าทุกคนที่อยู่ที่นี่ล้วนไม่ได้เป็นญาติมิตรหรือคนรู้จักของหลงเฉินและยังมีหลายคนที่อาศัยช่วงงอก่อนหน้านี้ในการซ้ำเติมคนที่กำลังล้มทว่าหลงเฉินกลับเปิดฉากโจมตีเข้าใส่ทันอัศนีอย่างต่อเนื่องเพื่อยุยมันการกระทำของหลงเฉินมันทำให้ใครหลายคนที่อยู่ที่นี่ต่างรู้สึกละอายใจและทำตัวไม่ถูกหลงเฉินไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับพวกเราแท้ๆแต่กลับยอมเสี่ยงชีวิตเพื่อพวกเราเขาคือวีรบุรุษผู้เกรียงไกรและกล้าหาญไหนเจ้าบอกหน่อยสิว่าคนแบบนี้จะเป็นคนที่ฆ่าล้างสำนักของตัวเองได้อย่างไรกันมันคือการใส่ร้ายชัดๆชายหนุ่มขอบเขตก่อฟ้าคนหนึ่งได้ส่งเสียงกู่ร้องออกมาด้วยดวงตาที่เปลี่ยนกลายเป็นสีแดงก่ำ
เสียงคำรามของเขาทำให้จิตใจของผู้คนพากันสั่นไหวอย่างต่อเนื่องหากว่าหลงเฉินเป็นปีศาจร้ายที่ฆ่าล้างสำนักตัวเองจริงๆแล้วทำไมถึงต้องเสี่ยงชีวิตเพื่อช่วยพวกเขากันมันเป็นเพราะมันรู้อยู่แต่แตรกแล้วว่ายังไงก็ต้องตายถึงได้คิดจะทิ้งความดีเอาไว้เพื่อปกปิดความชั่วหนึ่งในยอดฝีมือส่งเสียงเย้ยหยันออกมาตายไปซะไอ้ชาติชั่วพริบตาที่เสียงเย้ยหยันนี้หยุดลงก็มียอดฝีมือคนหนึ่งได้ส่งเสียงคำรามออกมาพลางฟาดฟันกระบี่เข้าใส่ลำคอของงออีกฝ่ายจนทำให้ศีรษะของชายคนนั้นลอยเคว้งอยู่ในอากาศคนโง่อย่างเจ้ามันไม่คู่ควรจะมีชีวิตอยู่ในโลกใบนี้หลังจากที่ศีรษะของชายคนนั้นลอยอยู่กลางฟากฟ้าก็มีลูกศรพุ่งทะลวงดวงวิญญาณหลักฐานของเขาไปทันทีหลงเฉินเคยพูดเอาไว้ก่อนหน้านี้ว่าพวกเราต่างคนต่างมีสมองเป็นของตัวเองจะถูกจะผิดก็ต้องใช้สมองของตัวเองตัดสินไม่ใช่เอาแต่ฟังความข้างเดียวส่วนจะไปพูดกับพวกโง่ที่โมเมาและมีจิตใจต่ำช้าหมดทางเยียวยาก็เปลืองน้ำลายเปล่าๆถึงอย่างไรข้าคนนี้ก็ไม่เชื่อว่าหลงเฉินจะเป็นคนอย่างที่พวกมันกล่าวอ้างอยู่แล้วเจ้าของลูกศรเมื่อครู่ได้ส่งเสียงออกมาด้วยความโกรธเราเองก็เชื่อว่าหลงเฉินไม่ใช่คนประเภทนั้นอย่างแน่นอนสิ้นเสียงคำรามของชายคนนั้นก็ทำให้ผู้คนมากมายภายในเมืองส่งเสียงกู่ร้องออกมาแบบเดียวกันแม้ว่าระดับพลังของพวกเขาจะต่ำก็จริงแต่เป็นเพราะว่ามีอยู่เป็นจำนวนมากการที่ผู้คนนับล้านล้านคนส่งเสียงออกมาพร้อมกันมันทำให้ฟ้าดินสั่นสะท้านไม่หยุดก่อนที่ท่านอัศนีจะสั่นไหวตามไปด้วยมันคือความศรัทธาของคนนับล้านคนพวกเขาต่างเชื่อว่าหลงเฉินคือวีรบุรุษผู้กล้าหาญความศรัทธาเหล่านี้หลอมรวมกลายเป็นพลังที่ทำให้แม้แต่บารมีของสวรรค์เองก็ยังได้รับผลกระทบไปด้วยการกระทำของหลงเฉินเป็นการพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองและสติปัญญาของเขาไม่มีใครเทียบเคียงได้เลยจริงๆชายชราที่อยู่ข้างๆเจิ้งเหวินหลงได้ส่งเสียงถอนหายใจออกมาท่านเข้าใจผิดแล้วจากความเข้าใจของข้าเกี่ยวกับเขาด้วยความหยิ่งผยองของเขาแล้วมันเป็นไปไม่ได้เลยที่เขาจะทำเรื่องพวกนี้เพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองอย่างแน่นอนความคิดของเขาง่ายๆและตรงไปตรงมามันเป็นเพราะว่าในกลุ่มคนเหล่านี้ก็มีคนที่ให้การสนับสนุนเขาต่างหากต่อให้ทั้งเมืองมีคนเพียงคนเดียวที่สนับสนุนเขาเขาก็จะชักนำท่านอัศนีนี้ไปเพื่อช่วยชีวิตคนคนนั้นอยู่ดีหลงเฉินคือหลงเฉินเขาเป็นตัวตนที่ไม่มีใครเหมือนในโลกนี้คงไม่มีใครมีเป็นได้แบบเขาอีกแล้วทว่าตอนนี้เขากำลังเผชิญหน้ากับความยากลำบากทว่าข้ากลับไม่สามารถช่วยเหลืออะไรเขาได้เลยนี่มันถือเปฟ้นความอัปยศช่วงแรกเจิ้งเหวินหลงพูดออกมาด้วยน้ำเสียงที่ชื่นชมและภาคภูมิใจทว่าเมื่อถึงช่วงหลังมันกลับอัดแน่นไปด้วยความรู้สึกที่กล้ามกลืนเพราะว่าด้วยพลังทำลายขนาดนั้นมันเป็นไปไม่ได้เลยที่ใครจะให้การช่วยเหลือหลงเฉินได้ภายในราชรถจื่อเย็นและสตรีโฉมงามต่างนิ่งเงียบไปโดยที่ดวงตาของสตรีโฉมงามได้แสดงให้เห็นถึงความรู้สึกที่ซับซ้อนและสงสัยออกมาอย่าว่าแต่จื่อเย็นที่เป็นคนรู้จักของหลงเฉินเลยต่อให้เป็นนางที่ไม่ได้เป็นอะไรกับหลงเฉินก็รู้สึกตัดใจฆ่าเขาไม่ลงอยู่ดีผู้คนได้แต่รู้สึกหวั่นหวั่นไปกับการกระทำของหลงเฉินแต่มันก็เป็นเวลาเดียวกันกับที่มีร่างสองร่างพุ่งผ่านเข้าไปภายในรัศมีของท่านอัศนีนี่พวกเขาคิดจะทำอะไรกันแน่ผู้คนมากมายต่างรู้สึกสงสัยแบบเดียวกันเพราะว่ามันเป็นภาพที่ทำให้พวกเขาไม่สามารถทำความเข้าใจได้โลกของยอดฝีมือที่ไร้เทียมทานมันไม่ใช่อะไรที่พวกเราจะเข้าใจได้หรอกนะทว่าหากว่าข้าเดาไม่ผิดก็น่าจะเป็นเพราะว่าเพิงหวานเฉิงและฉากวนหยานยังรู้สึกไม่สบายใจที่พวกเขาเข้าไปภายในรัศมีนั้นก็เพราะว่าคิดจะอาศัยพลังของท่านอัศนีในการสังหารหลงเฉินนี่ก็เพราะว่าทั้งสองคนได้ก้าวข้ามทันกันไปหมดแล้วต่อให้ต้องก้าวข้ามอีกรอบก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรทางเย่ชิงคงเองก็เป็นผู้วิวัฒวัตที่เป็นลูกรักของวิธีสวรรค์ดังนั้นก็ไม่น่าจะถูกฆ่าตายเหมือนกันสำหรับวิธีสวรรค์แล้วในทั้ง4คนนี้มีลูกรักอยู่3คนมีเพียงหลงเฉินคนเดียวเท่านั้นที่เป็นคนนอกแถมยังกล้ายุยวิธีสวรรค์ถึงอย่างไรวันนี้หลงเฉินก็ต้องตายอย่างแน่นอนชายชราคนหนึ่งที่พอจะมองการเคลื่อนไหวของทั้งสองคนออกได้พูดออกมาเพราะว่าการกระทำของทั้งสองคนนั้นจะเพิ่มความร้ายกาจให้ท่านอัศนีนี้ทว่าไม่ว่าท่านอัศนีจะเกรี้ยวกราดขนาดไหนก็จะไม่มีทางสังหารพวกเขาทั้งสามคนอย่างแน่นอนการที่ความเข้มข้นของท่านอัศนีเพิ่มขึ้นมันจะยิ่งให้ประโยชน์แก่เย่ชิงควงมากขึ้นก็เท่านั้นส่วนทางเผิงหวานเฉิงและฉากวนหยานถึงแม้พวกเขาจะก้าวข้ามท่านอัศนีมาก่อนแล้วแต่การก้าวข้ามมันอีกครั้งก็จะทำให้ข้อบกพร่องทั้งหมดที่เคยมีถูกชำระล้างไปมันก็ถือเป็นผลประโยชน์ที่ดีเหมือนกันหลงเฉินที่อยู่ห่างออกไปได้หยุดเท้าของเขาลงแม้ว่าตัวเขาจะไม่ใช่พ่อพระแต่เขาก็ไม่อยากจะดึงเอาผู้บริสุทธิ์ที่ให้การสนับสนุนเขาหรือผู้บริสุทธิ์เข้าไปเกี่ยวด้วยส่วนเรื่องยั่วยุท่านอัศนีน่าหรือ
มันไม่ใช่เรื่องที่เพิ่งเกิดแค่ครั้งสองคนดังนั้นเขาถึงไม่ได้สนใจอะไรอยู่แล้วอีกอย่างคือตัวเขาเองก็อยากจะพิสูจน์อะไรบางอย่างเหมือนกันเขาเห็นกับตาว่าฉากวนหย่าและเพิงหวานเฉิงพุ่งเข้ามาภายในรัศมีของท่านอัศนีและรายล้อมร่างของเขาเอาไว้ทว่าเขาก็ยังไม่ได้สนใจอะไรและฟาดฟันคมดาบอันทรงพลังขึ้นไปทะลวงผ่านม่านฟ้าอีกครั้งบ้าไปแล้วบ้ากันไปใหญ่แล้วนี่เขากลัวว่าจะไม่ตายหรืออย่างไรกันเจิ้งเหวินหลงแทบจะกลายเป็นบ้าไปเพราะว่าการกระทำของหลงเฉินนี่เป็นการขุดหลุมฝังตัวเองชัดๆเมื่อทันเมคาได้ถูกทำลายลงก็ส่งผลให้ฟ้าดินเกิดการสั่นไหวอย่างรุนแรงก่อนที่ทันเมคามากมายจะก่อตัวขึ้นมาอีกครั้งพร้อมทั้งขยายตัวออกไปก่อนหน้านี้มันอาจดูมีความหนาเพียงไม่กี่ร้อยจ้างทว่าตอนนี้มันกลับหนาถึงหลายพันจ้างมันเรียกได้ว่ามันให้ความรู้สึกเหมือนมีบางอย่างบดบังม่านฟ้าเอาไว้และทำให้บารมีสวรรค์ที่ทรงพลังกดทับลงมาด้วยพลังที่สามารถทลายสวรรค์ถล่มปฐพีเมื่อต้องเผชิญหน้ากับบารมีสวรรค์ที่อัดแน่นไปด้วยแรงกดดันก็ทำให้ทุกคนต่างพากันมีใบหน้าที่ซีดเผือดก่อนที่จะทรุดลงกับพื้นโดยที่ไม่กล้าแม้แต่จะเงยหน้ากลับขึ้นมาคนเหล่านี้เป็นเพียงแค่ยอดฝีมือธรรมดาหรือไม่ก็ทูตสวรรค์ขั้นต้นเมื่อต้องเผชิญหน้ากับบารมีสวรรค์ระดับนี้มันทำได้เพียงแค่หมอบกราบเท่านั้นมันเป็นแรงกดดันที่ส่งตรงถึงจิตวิญญาณนี้ก็เพราะว่าผู้ฝึกยุทธล้วนเดินตามเส้นทางวิถีสวรรค์ดังนั้นจึงไม่มีใครกล้าขัดขืนวิถีสวรรค์มีเพียงทูตสวรรค์ขั้นสูงเท่านั้นที่พอจะรับมือกับมันได้พวกเขาได้แต่มองออกไปแต่เป็นเพราะมันห่างไกลเกินไปแม้ว่าจะด้วยระดับพลังของพวกเขาก็ยังเห็นได้เพียงแค่ภาพรางๆเท่านั้นหลงเฉินความสามารถในการสร้างหายนะของเจ้านี่น่าทึ่งจริงๆฉากวนหยานได้ส่งเสียงเย้ยหยานออกมาหลังจากที่เห็นการกระทำของเขาสำหรับพวกเขาแล้วการกระทำของหลงเฉินไม่ได้ต่างจากการรนหาที่ตายเพราะว่าพวกเขาล้วนเป็นผู้วิวัฒน์สวรรค์ทันอัศนีเหล่านี้ไม่ได้ต่างอะไรไปจากครอบครัวของพวกเขาต่อให้หลับตาก็สามารถก้าวข้ามมันได้ง่ายๆพวกเขาอยากจะอาศัยพลังเหล่านี้ในการสังหารหลงเฉินพวกเขายังไม่ทันได้ลงมือแต่หลงเฉินกลับเป็นคนจัดการให้เองเสียได้นี่ทำให้การกระทำของหลงเฉินไม่ได้ต่างไปจากการขุดหลุมฝังตัวเองในสายตาของพวกเขาสำหรับพวกเขาแล้วคงคิดว่าหลงเฉินกำลังคิดจะเพิ่มแรงกดดันของทันสวรรค์เพื่อให้เย่ชิงคงไม่สามารถก้าวข้ามไปได้นี่ทำให้พวกเขาล้วนคิดว่าการกระทำเหล่านี้มันโง่เง่าและน่าขันสิ้นดีหลงเฉินเผยรอยยิ้มออกมาพร้อมทั้งพูดออกมาด้วยน้ำเสียงที่ราบเรียบว่าข้าจำได้ว่าเผิงหวานเฉิงเคยบอกข้าว่าผู้ไขว่คว้าวิธีคือประชาชนทูตสวรรค์คือข้ารับใช้ในวังส่วนผู้วิวัฒน์สวรรค์คือองค์ชายสินะตอนนั้นข้ารู้สึกสงสัยเหมือนกันว่าในเมื่อเจ้าเป็นองค์ชายแล้วใครจะเป็นองค์จักรพันดิทว่าตอนนี้ข้ารู้แล้วว่าวิธีสวรรค์คือพ่อแท้ๆของพวกเจ้างั้นวันนี้ข้าขอลองหน่อยแล้วกันว่าพ่อแท้ๆของเจ้าจะรักเจ้ามากแค่ไหนเมื่อพูดจบเขาก็พุ่งขึ้นฟ้าไปก่อนที่จะคว้าดับธมินออกมาพร้อมทั้งส่งลำแสงสีดำพุ่งทะลวงผ่านทันเมคาไปอีกก่อครั้งไม่คิดจะทำอะไรลูกแท้ๆของตัวเองงั้นหรือไอ้สวรรค์บัดซบคงอยากจะให้ข้าตบหน้าเจ้าอีกสักทีสินะเบิกสวรรค์ขั้น4หลงเฉินส่งเสียงคำรามออกมาอย่างดังก่อนที่จะฟาดฟันดาบในมือออกไปทางด้านหน้าโดยที่ไม่ได้ใช้การโจมตีธรรมดาอีกต่อไปหมู่ทันเมคาทั้งหลายที่รายล้อมพื้นที่แห่งนี้เอาไว้ได้ถูกฉีกออกเป็น2ส่วนก่อนที่ฟ้าดินจะหยุดนิ่งไปอะย่างฉับพลันหลงเฉินในตอนนี้ยังคงยืนอยู่เหนือฟากฟ้าโดยที่สายตาของเขาจดจ่ออยู่กับท้องฟ้าตรงหน้าเสียงฟ้าร้องคำรามระเบิดออกมาก่อนที่โลกทั้งใบจะถูกปกคลุมเอาไว้ด้วยความมืดทันเมคาได้ปกคลุมม่านฟ้าทั้งหมดเอาไว้โดยที่ดวงอาทิตย์ได้ถูกลบหายไปบารมีสวรรค์อันเข้มข้นแผดออกไปรอบทิศทางขณะที่อากาศถูกสูบไปจนหมดถึงขั้นทำให้ผู้คนที่อยู่ห่างไกลออกไปรู้สึกหายใจไม่ออกทันเมคาไม่ได้ก่อตัวขึ้นอีกต่อไปเพราะว่ามีรอยปริแตกก่อตัวขึ้นภายในหมู่ทันเมคาเหล่านั้นก่อนที่จะมีม่านอัศนี5สีกระจายตัวไปทั่วท้องฟ้าท่านอัศนี5สีนี่มันคือทันอัศนีกัมปนาท5สีในตำนานตอนนี้หลงเฉินได้ทำให้ทันสวรรค์เกรี้ยวกราดอย่างสมบูรณ์แล้วบอกได้เลยว่าตอนนี้ไม่มีใครหนีไปจากทันอัศนีได้อีกแล้วมันจะไม่เห็นหัวใครหน้าไหนทั้งนั้นสตรีโฉมงามภายในราชรถได้ส่งเสียงที่ตื่นตระหนกออกมาอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ